ครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังนะครับเกมที่สนามชลบุรีเซเนียมวันนี้ในศึก FAM Fans อาเซียนแชมเปี้ยนชิพ2023นะครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกก็เป็นรายของชลบุรี FC เพนมี่ครับที่เปิดบ้านเอาชนะทีมเฟรนซ์มาเลเซียบีไปได้ด้วยสกอร์2-1นะครับขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาทั้ง2ทีมอีกครั้งด้วยครับครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปนะครับของทีมชลบุรี FC Academy รอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับจะเดินทางไปทำการแข่งกันที่ประเทศมาเลเซียครับในวันพุธที่21สิงหาคมนี้นะครับก็ติดตามชมนะครับติดตามเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจนะครับไอ้หนูนักเตะนะครับฉลามชนจูเนียร์ชลบุรี FC Academy ของเรากันได้นะครับก็มีช่องทางให้ได้ติดตามกันมากมายทีเดียวนะครับทางเว็บไซต์ชลบุรีฟุตบอลคลับ.com นะครับหรือว่าที่ Facebook Fanpage นะครับชลบุรีฟุตบอลอะคาเดมี่นะครับเข้าไปกดไลค์นะครับแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวนะครับของทีมเยาวชนนะครับของสโมสรชลบุรี FC เรากันได้เลยนะครับส่วนโปรแกรมของทีมชลบุรี FC นะครับวันพรุ่งนี้จะมีคิวยกทัพออกไปเยือนนะครับขุนพลตะโหล TOT SC นะครับที่สนาม TOT Stadium